ตัวนี้เรากำลังพยายามที่จะทำคำบรรยายที่มันเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติทุกคนเราก็เลยต้องมาทำในนี้นะคะเพราะว่าใน iPad ทำแล้วไม่ได้ไงก็เลยต้องมาทำในโทรศัพท์ลองดูว่าจะได้เปล่านี่ทุกคนของมาส่งแล้วอันนี้มาจากร้านที่ฝ้ายนะเครื่องดูดฝุ่นที่เราสั่งไปแล้วก็ของกระจุกกระจิกนะแต่เราจะมาแชร์กันเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าเครื่องตัวเก่าเราเอาไปไว้ดูดฝุ่นเล็บเท้าส่วนเครื่องใหม่เราซื้อไว้ดูดเล็บมือค่ะอันนี้คือตัวที่เราสั่งไปนะทุกคนจริงๆเราสั่งน้องหมีสีน้ำตาลแต่ตัวนั้นหมดเราก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องลอสโซแทนนะคะพี่ฝ้ายน่ารักก็แถมตัวคุโรมิแถมตัวคุโรมิกับตัวน้องไมเมโลดี้มาให้2อันดูสิเท่าไหร่3ซองค่ะอันนี้ของแถมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราซื้อบัฟอันนี้ก็ได้แถมมาเหมือนกันพี่ฝ้ายใจดีมากเลยขอบคุณค่ะบัฟตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะทุกคนไม่หนาทุกคนคือสวยมากนี่ตัวกองใช่ไหมก็ถอดตรงนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวครอบใช่ไหมแล้วก็ถอดอย่างนี้ได้เลยตัวกองตัวนี้น้องจะไม่มีตัวเครื่องกองเหมือนตัวลุกตัวเก่าที่เราใช้นะน้องจะเป็นแบบนี้คือถ้าใครไม่อยากกองตรงนี้ไม่บ่อยก็สามารถใช้ทิชชู่แห้งหรือว่าทิชชู่เปียกอะคลุมหน้าข้างบนอย่างนี้ได้นะทุกคนเพราะว่าเวลาเราเห็นเกาหลีเขาก็ใช้ทิชชู่เปียกคลุมข้างหน้านะจะได้ไม่ต้องมาแบบกองอันนี้หลายรอบไงไม่ใช่สายชาร์จอันนี้จะเป็นสายที่เอาไว้เสียบเวลาใช้งานนะคะแล้วก็จะมีแป้งอันจิ๋วหลิวแถมมา1อันอันนี้เป็นกล่องใส่สำลีเอามาไว้ใส่สำลีทำเล็บเท้าเพราะเล็บมือมีครบแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราชอบอันนี้มากนี่ของเล่นอันใหม่ของเราสรุปจิ้มไปจิ้มมาพังอันนี้เราตั้งใจซื้อมาไว้ใส่ตัวนี้เลยค่ะเอาไว้ใช้งานเนาะอันนี้น่าจะกล่องละ79นะทุกคนเนี่ยห้าจังห้าจังเวลาที่เราล้างผู้กันใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่มีตัวกองตรงนี้ปกติที่เราล้างกันเราก็จะจุ่มลงไปในนี้ใช่ไหมพอเราจุ่มลงไปปุ๊บผู้กันที่เราล้างไปตอนแรกอะเศษมันก็จะเลอะข้างบนถ้าเป็นพวกงานกิตเตอร์งานพวกเมทัลลิกเวลาเราล้างผู้กันอ่ะมันจะชอบคืนกลับมาในผู้กันใช่ไหมเหมือนล้างไม่สะอาดถ้ามีตัวนี้ปุ๊บเราก็ใส่น้ำยาให้ท่วมเวลาเราล้างปุ๊บไอเศษฝุ่นเศษกิตเตอร์เศษอะไรที่มันต้องตกตะกอนได้มันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็จะไม่เลอะนะคะนี่คนคิดเขาเก่งกันจังเลยเนาะดูสิน่ารักมากดีอ่ะเดี๋ยวขอดูสีก่อนได้ไหมว่าเป็นแบบไหนดูจากสีแล้วน่าจะมีความเป็นแบบมุกๆในกล้องอาจจะดูไม่มุกนะแต่ตอนที่เราดูรีวิวอ่ะคือน้องเป็นสีแบบมุกเลยแล้วก็จะมีติเหลือกเป็นแบบอาจจะเหลือกฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำน้องคายบีบี้ต่อยังทำคายบีบี้ไม่เสร็จเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเพิ่งเสร็จไป5ตัวนี่ค่ะเหลืออีก3ตัวของออเดอร์ลูกค้าอีกเจ้านึงนะเดี๋ยวเราต้องนี่ทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าดิวเลิกงาน2ทุ่มนะเดี๋ยวจะไม่ทันได้ส่งตอนเย็นนะคะโอเคแล้วก็นี่ลืมอัปเดตเลยฝั่งนี้ค่ะตัดชั้นเรียบร้อยเห็นไหมเทินขึ้นไปข้างบนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถอดกล้องแป๊บนึงนะนี่ค่ะตัดชั้นขึ้นไปแล้วก็จะเทินอย่างนี้เลยนะฝั่งนี้ก็จะมีความแบบมีช่องแบบน้อยช่องหนึ่งเนาะก็เท่ากับว่าฝั่งนี้มี1 2 3 4มี4ชั้นถ้าจะวางของข้างบนก็เป็น5ชั้นนะคะทุกคนนี่ก็จะได้แค่1 2 3นะคะอันนี้ก็ซ้อนเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่ากระเบื้องหลังบ้านวันนี้จริงๆก็ต้องปูนะแต่เขาเรียกว่าคนงานก็คือลูกน้องลุงนั่นแหละหยุดงานคนที่ต้องมาทำอันนี้หยุดงานก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยค่ะกระเบื้องก็เลยยังไม่ได้ปูจริงๆมันควรที่จะเสร็จแล้วนะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่26ค่ะตอนนี้จะ4โมงแล้วThank you.
เสร็จแล้วค่ะทุกคนตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่เราเพิ่งเคยปั้นตัวเนี้ยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งก็เลยได้ปั้นนะคะนี่ออเดอร์หนึ่งมาแล้วก็อันนี้5ตัวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เก็บตัวนี้แล้วก็เอาไปทำงานส่วนอื่นของในร้านที่ยังไม่ได้ทำนะคะซากที่เราทิ้งไว้เมื่อคืนนะคะไลฟ์สดเสร็จปุ๊บทำเล็บตัวนี้เป็นสีลูกแก้วนะคะที่อันบ็อกไปเมื่อวานเลยสีสวยมากทำเสร็จก็คือปล่อยน้องไว้สภาพนี้เลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เรายกโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาค่ะเอามาไว้ให้ลูกค้านั่งรอนะส่วนเก้าอี้สองตัวนี้เดี๋ยวหาที่ลงให้น้องก่อนว่าน้องจะไปอยู่ตรงไหนนะคะก็จะมีโต๊ะนั่งรอตรงนู้นอาจจะมีอะไรมาตกแต่งเพิ่มเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เรากำลังถ่ายเอกสารค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวส่งไอ้นี่อะไรนะส่งไปที่ครูแอร์ไม่ใช่ครูแอร์สิที่โรงเรียนเสริมสวยค่ะมันดูเล็กนี่ก็สั่งตัวที่หนีบเท้าเพราะว่าอันที่เรามีก่อนเนี้ยเราซื้อมาเป็นที่หนีบมือค่ะทุกคนเราก็เลยต้องเอาซื้อกับที่หนีบเท้าใหม่ลืมไปว่านิ้วโป้งมือกับนิ้วโป้งเท้ามันไม่เท่ากันอันนี้ค่ะสองอันที่หนีบเท้าเพราะว่าร้านที่เราเคยซื้อหมดเราก็ต้องซื้อร้านใหม่แล้วกล่องแต่ละรอบก็จะมาไม่เหมือนกันก็เลยต้องมาลุ้นอีกทีนึง
ราแพ็คเอกสารเสร็จแล้วทุกคนใส่ตัวกล่องเบอร์2Aเนี่ยไหนเห็นปะ2Aซ้อนกัน2อันนะคะเอกสารจะได้ไม่ยับค่ะแล้วก็ติดเทปแบบลายแบบงงมากแต่กลัวว่าพี่คนส่งเขาจะมองไม่รู้เรื่องก็เลยเอากระดาษ A4 มาปิดทับแล้วก็ติดนี้นะคะปกติกินแต่โกโก้ใช่ไหมวันนี้เห็นน้องสั่งนมชมพูก็เลยสั่งบ้างแล้วมือเลอะอะไรมืออะไรพี่แก้วเสิร์ฟแม็กชาเดี๋ยวลูกค้ามาทำวันที่1แล้วสีนี้เราเจิมก่อนเลย
ไองานแต่งแสดงว่าก็ต้องเรียบๆอีกใช่ไหมใช่พี่จะหางานใหม่คือพี่แบบไม่คลิกสุดๆพี่บอกเลยสุดจริงพี่แมวพี่ไม่ใช่คนขาวนะเธอไม่เคยมีรู้สึกว่ามีใครทักว่าขาวเลยพี่ไหนแกฉันไม่ได้อยู่ในหมู่คนขาวขนาดแกงนี้ฉันยังไม่อยู่เลยพี่แพรอยู่ตรงไหนตอนนี้พี่แพรอยู่ข้างหลังใช่ไหมพี่อยู่บนเก้าอี้มะม่วงที่แม่ทำแบบใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ตำนะทุกคนแล้วเราก็เอาขนมจีนเข้ามาคลุกใส่แบบเฮ้ยแกมันน่ากินมากนี่วันนี้เหนื่อยมากถ่ายคลิปแทบจะไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาเลยเพราะทำงานตลอดเวลาเลยวันนี้เหนื่อยมากเป็นรางอุ้ยขอโทษค่ะเป็นรางเนี้ยรางผ้าม่านก็คือใช้ตัวเนี้ยที่มันหมุนได้อันเนี้ยยาวถ้ายังไม่ยืด140ยืดออกมาได้260ค่ะตัวนี้เอามาทำเป็นรางผ้าม่านแล้วก็เอาตัวนี้ไว้หัวท้ายแล้วก็ต้องมีตัวคำตรงกลางอันนึงแล้วเดี๋ยวมันจะแอ่งเพราะผ้าม่านเรามี2ผืนตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นชั้นใส่รองเท้าเดินในร้านเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีภาษาอังกฤษอันนี้เดี๋ยวเราเก็บของเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้เวลาประมาณ 20:26 แล้วเดี๋ยวมีลูกค้าตอน 20:30 นะคะทุกคนลูกค้ากำลังมาแล้ว
อันนี้เพิ่งกลับมาจากบิ๊กซีนั่นแหละแล้วก็ของที่ทำไว้เมื่อเสร็จตอนประมาณ4โมงยังไม่ได้เก็บเลยแต่พวกเอหัวเจียแช่แอลกอฮอล์ไปแล้วเรียบร้อยเครื่องเล็กๆของเราค่ะทุกคนเสร็จแล้วอันนี้คือประยุกต์จากลาวที่มันใช้ในห้องน้ำที่เราให้ดูนั่นแหละแล้วก็ตัวนั้นเห็นไหม1 2แล้วก็3อยู่ตัวนู้นนะคะใส่เสร็จแล้วเรียบร้อย 5:41 ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะจบแค่นี้เลยนะคะฝันดีกู๊ดไนท์ค่ะทุกคนบ๊ายบาย See you ค่ะThank you.
Thank you.